แล้วเอาเอกสารที่ดินนี้นะเอกสารเป็นปปช.ครับไม่เป็นเอกสารครับมีแต่ใบเสียภาษีอยู่ตรงนี้เป็นสิทธิครอบครองนะแล้วผู้ใหญ่กำนันเขามาวันนี้มีผู้ช่วยมาผู้ช่วยกำนันมาครับคนอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวไปคัดอันนี้ให้หน่อยดิให้ใครไปคัดไอ้นี่ไปปปช.ที่อบต.คนมาไม่ได้มาไม่ได้เราเหมือนเราเยอะเลยไม่ตาว่ามือต้องสับหมัดแน่เลยได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่ามีการตัดลักลอบตัดไม้สักแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ดินหรือเปล่าเราก็เลยได้เข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าพอตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายปรากฏว่าเป็นพื้นที่ผบ.ท.5ซึ่งทางราชการไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ตัดสักได้ครับของกลางตอนนี้เท่าที่ตรวจนับยังไม่หมดนะครับประมาณ200ท่อนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนส่งคดีให้ทางกับพนักงานสอบสวนสพชโยกแล้วก็นำของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดเนี่ยไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยกจ.1ครับตอนคนเนี้ยเป็นคนที่ว่ามาแสดงตัวว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นปปท.5ตรงเนี้ยว่าให้เข้ามาดูเรื่องการตัดไม้ลักลอบตัดไม้เนี่ยแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะคนเนี้ยเป็นเหมือนใครลักษณะเป็นในหน้าซื้อไม้ซื้อไม้ตรงนี้อีกทีหนึ่งพอเสียผลประโยชน์ก็เลยเข้ามาแสดงตัวก็ทางผมก็เดี๋ยวก็จะได้บันทึกแล้วก็มอบให้ทางพนักงานสอบสวนเป็นผู้สืบสวนสอบสวนอีกทีหนึ่งลักษณะไม้มีอายุก็ไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ไม้ที่ตัดทอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทอนลักษณะเป็น2เมตรกว่าน่าจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรสักอย่างครับครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่าที่ทางการอนุญาตให้ตัดได้เนี่ยหมายถึงว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ทางตามกฎหมายที่ดินคือตั้งแต่รส3โฉนดขึ้นไปแต่พปท5เนี่ยยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ตัดฟันได้ครับให้ไปติดต่อที่สำนักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดหรือว่าหน่วยป่าไม้ใกล้เคียงในพื้นที่ครับครับก็เมื่อวานนี้คือเรื่องของเรื่องคือไม้เนี่ยเขาปลูกไว้เมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเท่านิ้วก้อยครับโตดูแลจะโตขนาดเนี้ยแล้วก็เขาต้องการเอาที่ตรงนี้ไปทำเป็นพื้นที่อย่างอื่น
กับไปตู้ผลไม้ถ้าไม้ตักอยู่มันปลูกไม่ได้ครับมันล่มก็เลยต้องตัดออกมาพอไว้ดินๆนี้ครับพอไว้ทำปลูกบ้านปลูกอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาปลูกไว้เองเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะไม่รู้กฎหมายตรงนี้นะครับมีความกับข้าวจริงๆเลยทำให้เราถึงทำกฎหมายตรงไหนครับเจ้าของที่เป็นใครครับเป็นอาจารย์อยู่ที่โคราชครับตอนนี้ยังเป็นข้าราชการยังเรียนอยู่ครับตอนนี้เขาทราบเรื่องยังก็เขาทราบแล้วแต่ให้ผมมาดูเนี่ยครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกครับแค่มาดูแลตรงนี้มาดูแลเขาเองปลูกทำริมๆปลูกกระจายเพิ่งจะร้อยกว่าต้นเองครับร้อยกว่าต้นร้อยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ครับมันจะเต็มแค่ยังไงแค่ไหนลองรู้ว่าที่ได้เอาข้าวมาแล้วเหรอพี่ปุ๊บมาเข้ามาโค้ดความที่นี่ส่งที่นี่ก็ได้